สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่นหลุยส์ฉลองปีใหม่บ้านชัยภูมิลูกเขยเซอร์ไพรส์เพราะตาหนักเมียมีกรี๊ดส่งท้ายปีที่แล้วหลุยส์ก็พร้อมนุ่นรมิดาภรรยาไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนซีบอยพิษณุจับของขวัญกันสนุกสนานเฮฮาก่อนจะควงคู่กันกลับบ้านต่างจังหวัดที่ชัยภูมิเซอร์ไพรส์พ่อหลุยส์พาไปส่งโมเมนต์นานๆพ่อลูกจะได้เจอกันทีมือแรกไม่พลาดส้มตำต้องมากินง่ายๆหน้าบ้านลูกสาวอุตส่าห์ซื้อเคสโทรศัพท์ให้พ่อแต่ซื้อเคส Samsung Note 20มาให้ขณะที่พ่อใช้ Note 5ใส่ไม่ได้แต่พ่อบอกก็จะใช้เพราะลูกสาวซื้อมาให้ก่อนที่สุดยอดลูกเขยลุยส์ไม่ได้อวยพรวันเกิดพ่อตาวันที่9ที่ผ่านมาเลยถือโอกาสยกมือไว้อวยพรคุณพ่อย้อนหลังแถมโพสกอดพ่อตาและยังมีของขวัญติดไม้ติดมือมาให้ด้วยพ่อเปิดของขวัญมาเซอร์ไพรส์หนักมากเปิดกล่องเป็น Samsung Note 20พอดีใจสุดๆลูกเขยก็แก้มปริบอกว่าดูเขาแฮปปี้ก็ชอบแหละเพราะเขาเพิ่งบอกว่าอยากได้เครื่องใหม่เครื่องเก่าแบตเสื่อมเราก็เลยไปซื้อมาด้วยกันให้เขาแหละตอนเช้าทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านครอบครัวอบอุ่นเรียบง่ายลุยส์จัดให้วันเกิดของนุ่นเซอร์ไพรส์นุ่น2รอบทั้งพี่ๆและครอบครัวของนุ่นด้วยพอกลับจากต่างจังหวัดมาบ้านตัวเองเจอเซอร์ไพรส์อีกนุ่นมีกรี๊ดเลยก่อนขอพรอยากมีลูกไวๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ